ไม่ค้างครับผมไม่ค้างปกติว้าวยังไม่หลับครับผมไม่เพิ่งกินข้าวเสร็จครับยังไม่หลับเดี๋ยวรอพี่บุ่นแป๊บหนึ่งตะกี้นัดกันไว้แล้วแต่ผมเข้ามาไม่ทันตื่นแล้วครับไม่ไงพี่บุ่นมาแล้วเดี๋ยวกดชวนพี่บุ่นแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับตั้งอะกไลร้องดีเอิงดีครับแล้วหนึ่งเน็ตมันไม่ดียังไม่ได้ติดเน็ตเลยอ่ะจบคนเล่นเล่นได้เน็ตโทรศัพท์พี่ก็ดีได้ เป็นไงแล้วย้ายเข้าคอนโดแล้วย้ายแล้วเจอพี่ก้าวันนี้ไปทำอย่าไปทำอะไรมามั่งออกกำลังกายครับผมเอ้ยเอาเรื่องฟ้องทุกคนที่ออกกำลังกายนะแหละเหรอหุ่นเขาติดเที่ยวตอนนี้เขาไปเคยไม่ใช่ออกกำลังกงออกกำลังกายโอ้ยเจ็บเน็ตมันไม่ดีอ่ะมันต้องหาทางให้เน็ตดีๆยังไงเนี่ยเน็ตมันแค่ขีดเดียวเองอ่ะภาพภาพที่นี่ได้อยู่โอ้เลยได้ข่าวว่ามีมุมรูปผมรอก่อนของยังมาไม่ถึงอ๋อแล้วไปรอก่อนทำไมผมตรงนี้มันกระดกอ่ะไอพี่เนี่ยนะผมอีกฟังนี่เหรอผมมันยาวตรงนี้มันปิดก็คือก็กระดกไว้ผมทรงเนี่ยจะไปตัดผมอีกรอบแล้วเนี่ยเหมือนกันอยากตัดแล้วเนี่ยผมยาวแล้วอ่ะมันไม่คิ้วโอ้มันไม่โซเชียลยังไม่เจอฮะยังไม่เจอพี่ก้าวเหรอยังไม่เจออะไรนะจะถามอะไรนะพี่แล้วน้องกับปั้นเนี่ยกลับอุบลไปแล้วเอาวันไหนวะ24หรือ25จำไม่ได้วันพี่บุญดูเป็นเมียมากขอประโยคหนึ่งได้ปะประโยคหนึ่งอะไรในลองของขอไปดีเอาจำไม่ได้จำได้ขอนี่เอเนอร์จีไม่ต้องเท่าเดิมเลยขอกลับเดินเขินเอาจริงเหรอเอาแบบอ่อนๆก็ได้
โอ้โหโคตรร้ายแรงแสงมันงงเอาจริงอ่ะโอ้เป็นห่วงกลับให้เป็นห่วงกลับให้อะสามสองหนึ่งแอคชั่นหัวขาคอมดับเลยไหมเจ้าผอมลงอีกแล้วอ่ะก็ผมออกกำลังกายแม่กินคลีนกลับมากินคลีนแล้วเรียบร้อยไหนเบ่งกล้ามไหนเบ่งกล้ามจอหน่อยเดี๋ยวพี่ปาร์ตี้ด่าหัวอีกก็ได้เอาพอก็ได้ไปกลับไปกินแบบหลายๆมื้อแล้วพี่เร็วไม่กินไม่กินพี่แกะตีเลยแกะตีเลยเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยไม่มีนี่ไงนี่เบ่งให้เราดูแล้วไม่มีไม่มีไม่จริงแกบอกไม่มีกล้ามแล้วยังไม่อาบน้ำใช่ไหมยังไปฟิตเนสมาหกโมงกับทุ่มเองไม่เหม็นอยู่ห้องแอร์อยู่ห้องแอร์มันบอกเหม็นนี่เหม็นนี่บอกเหม็นนี่ไหนไหนขอเล่าให้ฟังหน่อยไหมเรื่องมักต้วนมักต้วนไหนเล่าให้ฟังหน่อยขอดีละฮะมันเป็นอาการมันเป็นยังไงไม่ก็คือแบบเหมือนนอนอยู่แล้วก็แบบโทรศัพท์มันก็สั่นไงเพราะคนเขาไอ้นี่เขามาถึงท่านเขามาก็แบบก็เลยตื่นแล้วก็เลยดูว่าแบบเหมือนแฟนคลับอินเตอร์แฟนเขาแบบทักไปบอกว่าแบบพี่เป็นแฟนบอยเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างงี้แล้วมาร์คตัวก็ตอบว่าแบบยังไงวะเหมือนพี่แบบพี่แบบลงอีโมแบบเวลาไม่ได้บัตรเวลาไม่ได้ไปคอนอะไรเงี้ยก็แบบลงอีโมร้องไห้ไว้มาร์คตัวก็บอกว่าไม่ต้องร้องนะอ๋อก็เลยแบบตอนแรกผมเห็นผมก็ของจริงป่ะวะผมก็ไปเข้าไปดูในทวิตเตอร์มาร์คตัวเลยแล้วก็ดูตรงรีพายเขาไอ้ของจริง ผมแบบอกแตกตายนะถ้าสมมติอะเก็ตฟิลอยู่ถ้าสมมติแบบแจ้งฮยอนนะแบบแล้วมาตอบเนาะเฮ้ยแมนเหมือนจะตายวันนี้จะเล่นปะเนี่ยเล่นพี่นะป่ะเด็กชายบวกเก้าไม่เดี๋ยวครับไม่หายพี่เก้าเดี๋ยวบอกไปซิที่เรามาไลฟ์วันนี้เพื่อไม่รู้เอ้าก็ขอบคุณเขาไงได้ดูป่ะเนี่ยว่าเมื่อคืนนี้ไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งไม่รู้เลยเห็นไหมหลับเมื่อคืนหลับไวเห็นไหมเมื่อคืนไลน์ไปแล้วรอบนึงเอาใหม่อีกรอบก็ได้อ่ะเอาญี่ปุ่นก่อนเอ้ยญี่ปุ่นพูดไปแล้วนี่อีกรอบนะครับผมเมื่อคืนผมไลฟ์ตอนดึกไปหน่อยหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมสำหรับ900 บาทเออใช่แล้วก็คอนเกรสกับพี่หุ่นด้วย 1M เมื่อไรผมจะ 1M แป๊บเดียวสาธุเดือนเดียวอ่ะเบื่อเบื่อตัว K แล้วอยากได้ตัว M อยากได้เครื่องหมายบวกมาเอ้ยเครื่องหมายติ๊กถูกมากกว่าตอนเนี้ยทำไงอ่ะพี่เอ้ยโอ้โหผมทำไปแล้วผมโดนแฮกนี่ไม่มันต้องไม่คือพี่เคยส่งเรื่องไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงอ่ะต้องไปถามคนที่เขาเคยทำอืมอันนี้ไม่รู้จริงๆแบบเขาจะมาดูตอนไหนอ่ะหรือว่ายังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไงไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ใช่ปะผมก็ไม่รู้ผมอยากได้เครื่องใหม่ verify แล้วอืมไม่ใช่อะไรกลัวโดนแฮกกินข้าวกี่มื้อวันนี้สองแล้วพี่เดี๋ยวตอนเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งดีแล้วเดี๋ยวผอมเกินผอมกว่าแล้วหน้าแก่ไม่ชอบลูกค้าไม่จ้างไงจ้างใครไม่จ้างเดี๋ยวจ้างเองจ้างยังไงเอาตังค์ไปดูเลยลูกค้าไม่จ้างเลยตอนนู้นอันนี้ไม่พูดถึงนะแบบแค่ผมนะคือเราไม่แบบบอกว่าคนอ้วนนี่คือไม่ดีนะแต่แค่ผมอะอันนี้ชี้แจงให้คนดูเข้าใจก่อนเผื่อแบบเขาไม่เข้าใจก็คืออย่างผมเนี่ยเนาะผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักแสดงเนาะถ้าเราอ้วนออกหน้าออกตาเกินไปลูกค้าเขาจะอย่างนี้เออเราลองผอมๆดูบ้างเพราะเราผอมให้ลูกค้าดูเออรอตอนสรุปไม่มีใครจ้างเลยครับผมต่อให้ผมก็ไม่มีใครจ้างใครดูอยู่ถ้ามีลูกค้าลูกคงลูกค้าหลงเข้ามาดูก็จ้างผมตอนนี้กำลังหอมแล้ว ช่วงไม่มีตังค์อ่ะอย่าพูดว่าไม่มีตังค์เพิ่งไปรับเงินมาไม่มีจริงๆไม่มีเนี่ยบอกอะไรนะจะพูดว่าอะไรเมื่อกี้นะเขาลืมเลยลืมแหละจบกันจบกันเลี้ยงข้าวฮะเออจำได้แล้วโอเควันนั้นไปถ่าย MV พี่บุญเซ็นรับเงินต่อหน้าต่อตาครับทุกคนแล้วเวลาว่าเลี้ยงข้าวเลยนะพี่ อย่างงี้รอดูว่าเขาจะเลี้ยงผมไหมแล้วถ้างานตัวเองออกเลี้ยงปะฮะเอ้ยอะไรไม่ได้ดิโอ้ผมไม่ค่อยมีตังค์พี่ผมเป็นเด็กยังเก็บตังค์อยู่เลยเออพี่โตแล้วไงพี่สามารถแบบเลี้ยงได้แล้วผมเด็กที่แบบต้องเก็บหอมรอมริบใช่ไหมเก็บไปทำไมบ้านก็รวยปะรวยตรงไหนเดี๋ยวโตไม่รวยเนี่ยรวยเออพี่ทำบ่อกุ้งนี่เร็วๆแล้วเรื่องตุ้มหูนี่เมื่อไหร่จะเสร็จมีแบบหนีบให้นะมีเดี๋ยวเอาไปให้เออแต่มันเป็นหนีบแบบข้างบนนะตรงเนี้ยได้ผมไม่ติดตรงนี้เออวันนั้นลองใส่ตุ้มหูแล้วชอบมันกี่ปีแล้ววะ3 ปีตอนนั้นก็บอกแล้วเท่ไปเจาะเลยผมมันแบบยังไงอ่ะก็คือครั้งก่อนที่เจาะไปเงี้ยแม่มาเห็นไงโดนแม่ตีก้อนถอดออกแล้วก็ปล่อยตันซะผมก็โอเคแล้วก็ถอดออกก็ปล่อยตันเออแต่ก็อ่ะแม่ขอไว้เรื่องนึงไม่อยากให้แบบเจาะหูก็โอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นมันเด็กไงตอนนั้นมันเด็กแต่ตอ นไม่น่าจะว่าอะไรแล้วแต่ว่าแค่ก็ยังไม่อยากเจาะอะไรแต่อยากแบบหนีบๆแบดๆไว้ก่อนเอาอะไรมาแบด เออเอามาแบดเหรออยากเออไม่อยากแบบมีอิสเซอรี่บนหูบ้างอะไรเงี้ยเผื่อได้เป็นบุญสไตล์ แต่บุญสไตล์อ่ะ CEO ของเขาแบบมาจ้างเราบ้างอะไรเงี้ยให้เราไปเป็นนักให้เซ็นเตอร์ให้อะไรเงี้ยแบบหนีบก็มีแบบเจาะก็มีหรือจะเอาแบบไหนเจาะนี่หรือเจาะนี่ได้หมดผมไม่ติดค่าจ้าง50พอเอาเลี้ยงข้าวพอเอ้ยเลี้ยงข้าวพอไหนเมื่อไหร่จะมีแบบให้ดูมีแล้วก็ลงไว้ในทวีตไงไม่เห็นน่ะจะมีกี่แบบ
จะออกแบบแรก3แบบอ๋อคอลเลคชันแรก3แบบอย่างนี้เลยปะข้างบนหมดเลยปะไม่มีข้างบนอันหนึ่งตรงนี้2อันออกก็จะเน้นตรงนี้ตรงแบบใส่แบบให้มันเข้ากันนะบนล่างแล้วเสื้อแล้วเสื้ออุ๊บไว้ก่อนตอนนี้อยู่ในครับไม่ได้ดีอุ๊บไว้ก่อนจะได้นับถ่ายทีเดียวไงของพี่เสร็จตอนไหนน่าจะเดือนหน้าละมั้งกลางกลางเดือนปลายเดือนนั่นแหละโอ้เฮ้ยแต่ผมว่าอาจจะทันก็ได้ทันได้คอลแลบกันหนึ่งรุ่นจัดไปเอาอันแรกไปก่อนแล้วก็อันสองค่อยมาคอลแลบกันเพื่อนขายของอันนะหอครับผมต้องช่วยกันมาทำอาหารกินนิดนึงครับใช่ครับโอ้ยตอนเน็ตไม่ได้อ่ะก็โทรศัพท์ไงพี่เน็ตมันกากไหนแล้วฟิตเนสไปทำอะไรมาบ้างวิ่งอย่างเดียวอ่ะเล่นทุกส่วนอุ้ยไม่ธรรมดาหลังอกท้องใครจะมาก่อนกันรอดูเลยปวดเลยบุญกับเปรมแพทใครจะมาก่อนกันก็มาแล้วป้าตอนเนี้ยไหนไหนน้องกะทิสวัสดีนะน้องวนครับครับน้องวนครับครับน้องจะหายไปน้องวนเรื่องตัวนี้นะครับผมน้องกะทิกินเยอะหายแล้วเหอะกินไปกินเยอะตอนนี้ยังไม่พอต้องเยอะกว่านี้อีกแล้วก็ก็แค่กินเยอะแหละที่พี่ต้องทำไม่ต้องกลัวอ้วนพี่โอ้มันอ้วนเดิมอ้วนออกหน้าเด้อนี่ก็อ้วนแล้วนะเชื่อผมถ้าพี่กินแบบไก่ทุกมือไม่มีทางออกหน้าแน่นอนเชื่อฉันนี่เพราะฉันเคยอ้วนมาก่อน เพราะฉันอ้วนมาก่อนเด็กกี่นาทีละเรากดไม่ได้มีคนเชียร์พี่บุญสู้ๆคือในคำถามที่เขาถามมามีแค่ไม่กี่คำถามก็คือเปรมบุญหรือบุญเปรมเรียงกันแบบสิบยี่สิบตอบได้ไหมเอาเป็นว่าแล้วแต่ฤดูกาลเปรมบุญนี่คือน่าจะหมดไปแล้วแหละลองของอะไรนะหุ่นเปรมมา2ปีเอาโมทนานว่าลองของเนี่ยลองของมาแน่ของมาแน่ของแน่ขอบคุณเจง2ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเป็นไรก็หุ่นเปรมไปก่อนพี่ก้าวตอบยังอ่ะยังไม่ได้ทักไปเลยจะทักได้ยังไงเดี๋ยว Discord แต่ Discord ไม่ได้ไม่ตอบเนี่ยคุณนับเบอร์ไนน์ออนปะไม่ออนครับผมแต่ทักไปน่าจะขึ้นทักไปน่าจะขึ้นอยู่ไอ้ bro เกอร์ไปหนึ่งทีหน้ายิ้มช่วงนี้น่าจะซ้อมแฟนมีตอย่างมองพี่ก้าวเออใช่ป่ะก
ลาคอนโดลาพี่เขาขอบคุณแล้วก็ไปอาบน้ำด้วยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วเจอใน Discord เอเจอยู่แหละโอเคได้ครับผมอ่ะปิดท้ายก็คือขอบคุณทุกคนนะครับอีกรอบนะขอบคุณทุกคนที่ follow IG ผมมาถึง 900,000 ถึงแม้ว่าใครจะเคย unfollow ไปแล้วกลับมา follow ใหม่ก็ไม่เป็นไรครับผมยังไงก็มีเท่าเดิมแล้วก็ยินดีกับพี่หุ่นด้วย 1M เรียบร้อยตามที่หวังเย้เย้ขอบคุณครับแต่คิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองนะตอนแรกไม่เห็นเอาตอนแรกคิดแค่แบบ 100,000 ก็พอแล้วอะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเกินคาดดีใจด้วยครับผมป่ะไปละไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคนซีเหยอซีอาสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ผมรอเล่นนะครับตะกี้เปรมบุญครับผมไม่มีบุญเปรมฟังไว้นะทุกคนไม่มีบุญเปรมให้พวกคุณดูหรอกมีแต่เปรมบุญเท่านั้นไปแล้วครับผมบ๊ายบายรอเล่นรอเล่นไปครับเอ้ยยังไม่ได้โชว์นั้นเลยแป๊บนึงขอโชว์นี้ก่อนเน่บาย